การหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งในคาบเรียนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับวินและคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกำลังทำการบ้านอยู่ครับแต่ไม่เข้าใจเลยก็เลยต้องรอให้คุณพ่อมาช่วยอธิบายให้ครับ เ,เพื่อนๆมาฟังคุณพ่อของผมอธิบายไปด้วยกันนะครับอะนั่นคุณพ่อกลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อกลับมาแล้วหรอครับเดี๋ยววินไปเอาน้ำเย็นๆมาให้คุณพ่อดื่มนะครับขอบใจมากลูกเป็นยังไงบ้างวินทำการบ้านได้ไหมทำไม่ได้ครับไม่เข้าใจเลยคุณพ่อช่วยอธิบายให้วินหน่อยนะครับได้สิแล้วการบ้านเรื่องอะไรล่ะ การหาพื้นที่รูปวงกลมนะครับผมไม่เข้าใจเรื่องการใช้สูตรครับอืมถ้าอย่างนั้นเรามาพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปวงกลมกันดีกว่านะครับการพิจารณาหาพื้นที่ของรูปวงกลมขั้นแรกวินต้องเขียนรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปนะลูกครับวินดูที่วงกลมนี้นะรูปวงกลมนี้มีรัศมีอาหน่วย รูปวงกลมนี้มีความยาวรอบรูปวงกลมเป็นอย่างไรนะวินยังจำได้หรือเปล่าจำได้ครับถ้ารูปวงกลมมีรัศมีอาหน่วยความยาวรอบรูปวงกลมจะเท่ากับ2องพายอาครับใช่แล้วลูกถ้าอย่างนั้นพ่อแบ่งรูปวงกลมออกเป็น12ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีหส่วนดังรูป จากนั้นตัดวงกลมแต่ละส่วนออกเป็นสิบสองชิ้นแล้วนำมาติดสลับกันดังรูปวินคิดว่ารูปที่เกิดขึ้นเป็นรูปอะไรอืมเห็นว่ารูปที่เกิดขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับใช่แล้วแล้วพอจะเขียนส่วนของเส้นตรงตามแนวขอบของรูปเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังรูป รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดขึ้นนี้มีพื้นที่เท่ากับรูปวงกลมเพราะนำทุกส่วนของรูปวงกลมมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้แล้ววินรู้ไหมว่าเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างไรหาได้จากสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานครับใช่แล้วละ่ะจากสูตรที่วินบอก เมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากรูปวงกลมนี้มาหาความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเห็นว่าความสูงคือรัศมีของรูปวงกลมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูงอาหน่วยความยาวของฐานยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบวงของรูปวงกลม เพราะว่าความยาวฐานคือความยาวด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการตัดเป็นส่วนมาจากรูปวงกลมนำมาต่อกันแล้วอยู่ในแนวตั้งเดียวกันของแต่ละรูปดังนั้นความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองพายอาหรือเท่ากับพายอาหน่วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ r คูณพายอาหรือพาย r คูณ R มีหน่วยเป็นตารางหน่วยเนื่องจากพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมจึงเท่ากับพายอาคูณอหรือเท่ากับพายอายกกำลังสอง เอาล่ะวินมีส่วนไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่มีครับถ้าอย่างนั้นลองมาดูตัวอย่างกันนะวินตัวอย่างแรกเลยนะจงหาพื้นที่รูปวงกลมมีรัศมียาว3.5หน่วยกำหนดให้พายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7วิธีทำจากโจทย์รูปวงกลมที่กำหนดให้มีรัศมียาว3.5หน่วย จากสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับ πr ายกายกำลังสองจะได้เศษ22ส่วน7คูณ3.5คูณ3.5เท่ากับ38.5ตารางหน่วยดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ38.5ตารางหน่วยเป็นยังไงบ้างวินพอเข้าใจแล้วหรือ,อยังลูกครับ เอล,ละวิทย์ลองมาดูอีกสักตัวอย่างนะจงหาพื้นที่ของรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4เซนติเมตรกำหนดให้พายมีค่าประมาณ3.14วิทยลองทำข้อนี้นะลูกได้ครับคุณพ่อจากโจทย์รูปวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4เซนติเมตรเราต้องการหาความยาวของรัศมีโดยการนำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารด้วยสอ ดังนั้นรัศมียาว4หาร2เท่ากับสอเซนติเมตรหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองจะได้3.14 2หนคูณสคูณสตารางเซนติเมตรเท่ากับส2 5สอตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณส2 5สอตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับคุณพ่อใช่แล้ววิน เป็นยังไงบ้างวินตอนนี้วินคงทำการบ้านเองได้แล้วใช่ไหมครับดีแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อจะสรุปเนื้อหาให้อีกครั้งนะเราสามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมหาได้จากพายคูณกับกำลังสองของความยาวของรัศมีนั่นคือถ้ารัศมีของรูปวงกลมยาวอาหน่วยจะได้ว่าพื้นที่ของรูปวงกลม เท่ากับพายอายกกำลังสองเอาละพ่ออธิบายจบแล้วมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจบ้างไม่มีแล้วครับผมเข้าใจทั้งหมดแล้วขอบคุณมากนะครับคุณพ่อถ้าอย่างนั้นวินก็ทำการบ้านต่อเถอะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคงกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาหมดลงแล้ว วันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ